โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doiser Channel นะครับต้องขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV ที่กำลังจะปรับเข้ามาในแพทหน้านะของไทยนะครับก็อันนี้เป็นแพทของไต้หวันเขาอัปวันที่24เดือน11นะแต่ของไทยเราไม่ทราบนะว่าอัปวันที่เท่าไหร่มาดูดีกว่ามีอะไรปรับกันบ้างเนาะอันนี้เป็นแพทค่อนข้างใหญ่นะอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะมีหลายๆตัวโดนรีเวิร์คค่อนข้างเยอะนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก็ในแพทนี้เนี่ยจะมีการปรับบาลานซ์เกี่ยวกับเครื่องของโรมนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของการได้ตังของโรมช่วงก่อนเริ่มเกมนะครับบางครั้งโรมมันจะได้ตังเกินเนาะกลายเป็น308ในช่วงแรกเนาะก็จะตังเท่าเพื่อนนะครับมันก็จะรอครบ30วิก่อนถึงจะเริ่มได้ตังพร้อมกันอันนี้คือเรื่องแรกอ่ะไม่เป็นไรไม่สำคัญมากนะครับแล้วเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการลัดคีฟของโรมมิ่งในเลนนะครับก็คือจะไม่แย่งเพื่อนแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยการที่โรมมิ่งเราไปลัดคีฟเพื่อนในเลนเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนได้ตังน้อยลงเนาะเพราะว่ามันจะเหมือนว่าเพื่อนลัดคีฟพลาดถูกไหมแต่ในแพทต่อไปนะครับการที่โรมมิ่งช่วยเพื่อนเคลียร์เวฟจะเหมือนเพื่อนสามารถลัดคีฟได้เหมือนกันนะเพราะงั้นจะไม่มีปัญหาว่าเอ้ยอย่าลัดคีฟเวฟเราหมดแบบว่าเข้าใจว่าคือแบบบางจังหวะมันต้องให้แครี่ลัดเองเพื่อให้ได้ตังเยอะถูกไหมแต่นี้เนี่ยแพทต่อไปเนี่ยโรมมิ่งสามารถช่วยเพื่อนลัดคีฟได้แล้วเพื่อนก็ได้ตังเท่าเดิมนะเพราะงั้นก็จะไม่ทะเลาะกันละก็จะช่วยได้เยอะนะระบบนี้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของการซื้อไอเทมนะครับลำดับความสำคัญอะไรอย่างงี้นะครับแบบเวลาเรามีตังเท่าไหร่ซื้อของชิ้นไหนได้บ้างของบิลที่เราจะออกอะไรอย่างงี้จะไม่ได้ไล่เหมือนเดิมนะสามารถปรับเปลี่ยนใหม่ได้นะครับในแพทต่อไปเนาะแต่ไม่สำคัญมากนะครับมาดูเรื่องของการปรับสมดุลฮีโร่กันต่อนะครับตัวแรกครับมาดูกันที่การรีเวิร์กตัวของบัตเตอร์ฟลายนะดอยขอเรียกว่าการรีเวิร์กแล้วกันนะครับมันไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับมันแบบว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะสำหรับบัตเตอร์ฟลายนะฮะข้อแรกครับบัตเตอร์ฟลายจะวิ่งช้าลงนะครับ20หน่วยนะครับมันเป็นก็นิดหน่อยๆแต่ลดไม่เยอะนะสำหรับตัวตีใกล้นะ20หน่วยจาก400หรือ380ก็วิ่งช้าลงนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาดูที่พาสซีฟครับพาสซีฟบัตเตอร์ฟลายโดนเปลี่ยนใหม่นะครับโดนเปลี่ยนใหม่เป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับจะได้2เลเยอร์นะครับ Assassin of Mark คือมันเป็นเหมือนพาสซีฟอันใหม่มันต้องใช้3 Mark เพื่อทำงานเนาะแต่ว่าถ้าเราสามารถฆ่าคนได้นะครับเราจะได้2สแต็กนะแต่ถ้าสามารถแอซิดได้ก็ได้1สแต็กหรือการฆ่าคีปก็จะได้1สแต็กเช่นกันถ้าเกิดเราเก็บครบ3สแต็กไม่ว่าจะฆ่าคีปฆ่าคีปป่าหรือฆ่าคนมาฆ่าคนได้2ฆ่าคีปได้1อะไรอย่างงี้นะถ้าครบ3สแต็กปึ๊บนะครับสกิลครั้งต่อไปเราจะไม่ติดคูลดาวน์นะครับอันนี้ดอยไม่มั่นใจว่ามันนับรวมมันติด้วยป่ะอันนี้ดอยไม่ชัวร์แต่ว่าคิดว่าน่าจะรวมเพราะงั้นถ้าเกิดเราเก็บสแต็กครบก็ใช้สกิล1ได้2รอบสกิล2ได้2รอบสกิล3ได้3รอบแต่รอบเดียวนะหมายถึงว่าใช้สกิลใดสกิล1แล้วจะไม่ติดคูลดาวน์แหละแปลงง่ายนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูที่สกิล1ของบัตเตอร์ฟลายนะสกิลนี้ก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับก็โจมตีศัตรูรอบๆตัวนะเหมือนกวาดดาบไปรอบๆตัวเนาะสร้างดาเมจใกล้เคียงกับเดิมครับแล้วก็ได้พาสซีฟใหม่มาครับถ้าเกิดเราโดนศัตรูจำนวนหลายตัวมากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถสร้างดาเมจได้แรงมากขึ้นตัวละ 25% นะครับสมมุติศัตรูอยู่รอบตัวเรา2ตัวก็ได้ตีแรงขึ้น 25% ถ้าสมมุติมีอยู่รอบตัวเรา5ตัวก็จะแรงขึ้น 100% อะไรประมาณนี้ดอยพูดให้ฟังคร่าวๆนะมันแรงขึ้นตัวละ 25% ตัวที่เพิ่มเข้ามาเนาะมันก็จะทำให้เวลาเราเข้าไปนวลในไฟท์ในท่า1ก็จะแรงขึ้นมากต่อที่พาสซีฟท่า1ครับท่า1ครับหลังจากเราใช้งานเนี่ยเราจะรับโล่กันเวทนะครับกันเฉพาะเมจิกดาเมจเป็นโล่เหมือนโล่ทรอยครับโล่ม่วงๆครับขึ้นมาค่อนข้างใหญ่ระดับนึงมีสเกลพลังโจมตี 1.2 นะครับแล้วก็มีเวลา2วิหลังจากใช้งานเนาะแล้วก็หลังจากใช้สกิลอยู่เนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้น 50% ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มคูลดาวน์ให้สกิลนี้กลายเป็น8วิต่อมาครับมาดูที่สกิล2กันบ้างสกิล2เราเหมือนเดิมครับปามีดไปข้างหน้าปาดาบข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับดาเมจก็ใกล้เคียงกับเดิมนะครับแล้วก็ศัตรูที่โดนตัวแรกเนี่ยก็จะได้รับดาเมจ 1.5 เท่านะครับแล้วก็มีการสโลว์นะครับ 50% เป็นเวลา 1.5 วิแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้โดนศัตรูนะครับเราจะตีเร็วขึ้น 25-50% แล้วก็โอกาสคริติคอลอีก 10% นะครับสกิลนี้เนี่ยสามารถสแต็กได้2ครั้งนะครับอันนี้ดอยไม่มั่นใจว่าสแต็ก2ครั้งของมันเนี่ยมันรวมว่าต้องใช้2รอบถึงได้2ครั้งหรือว่าใช้โดน2ตัวก็ได้2ครั้งเลยแต่คาดเดาว่าต้องใช้2ครั้งเนาะจากพาสซีฟอันใหม่นะฮะความสามารถนี้เนี่ยมันจะอยู่5วิเลยนะคือแบบฟาร์มได้ยาวๆเลยตีเร็วขึ้น 50% 5วิอะไรอย่างงี้นะครับใช้2ครั้งก็เป็น 100% อะไรงี้ตีคีเพิ่มขึ้นมา 10% ใช้2ครั้งก็เป็น 20% นะครับก็ยาวๆไป5วิอะไรอย่างงี้ครับคิดว่าน่าสนใจนะก็คือมันจะทำให้แบบตัวบัตเตอร์ฟลายเนี่ยมันไม่ได้พึ่งแต่สกิลแล้วก็คือเน้นตีได้บ้างเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์ของสกิล2เนี่ยเหลือ6วิครับก็มาต่อที่แอนติของบัตเตอร์ฟลายนะครับถ้าเกิดเราใช้แอนติเนี่ยก็จะกระโดดไปหาศัตรูเหมือนเดิมนะครับสร้างดาเมจ400ถึง600นะครับแล้วก็มีสเกล 0.9 เมื่อกระโดดหาศัตรูเนี่ยจะติดมาร์คให้ศัตรู3วินะครับแล้วก็ตอนจบของเวลามาร์คหมดเนี่ยก็จะได้การฮิล 35% ของดาเมจที่เราทำได้เหมือนอันเก่านะครับเหมือนอันเก่าเลยฮิล 35% ของที่เคยทำได้หรือถ้าศัตรูตายก็ฮิล 35% เหมือนกันแล้วก็ถ้าศัตรูไม่ใช่ฮีโร่ก็จะได้รับการฮิล 10% อันนี้คือข้อดีอันใหม่มันทำให้บัตเตอร์ฟลายมันสามารถฟาร์มป่ามันรีเลือดได้แล้วก็ถ้าศัตรูที่ติดมาร์กเนี้ยตายนะครับมันก็จะรีคูลดาวน์อันติทันทีข้อหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือถ้าเกิดศัตรูติดมาร์กอยู่เรากระโดดไปแล้วแล้วเราใช้พาสซีฟทำให้เราสามารถใช้อันติได้2รอบถูกไหมถ้าเราโดดไปปุ๊บศัตรูติดมาร์กเราโดดอันติซ้ำเข้าไปเนี่ยตัวอันติเราเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมเป็น 12% ของแม็กเลือดที่เสียไปของศัตรูนะครับเป็น
damaging นะครับอ่ะพูดง่ายคือแถม extra kill ให้นั่นเองถ้าเกิดศัตรูโดนอันติเรา2รอบก็เอาไว้เป็นคอมโบเวลาใช้พาสซีฟนะแล้วก็อันติ2รอบมันก็จะมีเป็น extra kill แถมให้นะเป็นการเพิ่มดาเมจของอันตินิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟคต่อมาของอันตินะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้อันติโดนใครเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยมันจะสามารถโจมตีธรรมดาเราได้น้อยลง 50% นะครับโดยคาดเดาว่ามันเอาพาสซีฟอึด 30% อันเก่าออกไปด้วยเนาะมันก็อาจจะทำให้เป็นรูปแบบใหม่แทนก็อาจจะเอาไว้สู้กับแครี่มากขึ้นนะอาจจะไม่ได้เอาไว้เน้นสู้กับทุกตัวเหมือนเดิมเมื่อก่อนมันแบบโดดไปแล้วมันอึดทั้งไฟเลยอะไรประมาณนี้นะครับและอีกพาสซีฟใหม่นะครับการโจมตีธรรมดาใส่เป้าหมายที่ติดมาร์กเนี่ยมันทำให้เราลดคูลดาวน์สกิล1และสกิล2ได้0.5 ถึง 1 วินะก็ทำให้เราสามารถใช้คอมโบได้รัวมากขึ้นนะครับเวลาเราตีใส่ตัวที่มีมาร์คอยู่นะประมาณนี้คูลดาวน์ตีปรับใหม่เป็น 18 ถึง 12 วินะช่วงต้นเกมคูลดาวน์จะนานหน่อยแต่เลทเกมก็คูลดาวน์เท่าเดิมเนาะไม่ต่างกันมากเท่าที่ดูมาเนี่ยบัตเตอร์ไฟในแพทหน้าก็จะเน้นไปหนักในทางของการดวลมากขึ้นนะทีมไฟต์ก็จะเดือดมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะก็อาจจะลดความไหลลงไปหน่อยนะถึงแม้ว่าอันติเนี่ยจะฆ่าได้แล้วก็จะยังรีคูดาอยู่ก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นหน้าเป็นต้องฆ่าให้ได้นะครับหรือทำให้ศัตรูตายเนาะมันไม่ง่ายเท่าไหร่มันต้องแชนติ่งเดียวไม่ใช่แบบว่าแค่แอซิดก็ติดเลยอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วการรีคูดามันก็จะไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ดอยมองว่าความสามารถในการดวลมันก็จะดีขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับตัวของบัตเตอร์ไฟนะฮะครับมาต่อที่ตัวของน้องโทโรคุงนะครับปั๊บไม้นะพาสซีฟนะครับน่าจะเอาความสามารถในการกันดาเมจออกไปเลยนะครับกลายเป็นแค่เหลือแค่กันCC ระหว่างใช้สกิลเท่านั้นนะฮะแล้วก็ท่า1นะครับปรับใหม่นะครับก็จะมีสเกลของแม็กเลือดมาแล้วก็คือเวลาหม่งก็จะมีใช้ดาเมจจากแม็กเลือดได้นะครับแล้วก็น็อกอัพสตูนะ 0.75 วิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีพาสซีฟใหม่นะคือเวลาใช้สกิลท่า1เนี่ยก็จะให้โล่นะครับเหมือนกดท่า2คอมโบกันไปเลยนะครับระยะการพุ่งที่ไกลขึ้นครับ1เมตรแล้วก็คูลดาวน์เป็น8วินะครับตลอดเวลานะประมาณนี้ก็คือท่า1เนี่ยปรับมาใหม่เนี่ยก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือเหมือนเอาท่า1บวกท่า2ไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่า2นะครับปรับใหม่ยืนเบ่งก้ามเหมือนเดิมนะเท่าที่ดอยเข้าใจนะครับก็จะทำการกันดาเมจนะครับ 60% ถึง 80% นะครับเรียกว่าเป็นโอเมน2เลยก็ว่าได้แต่ยิ่งกว่าโอเมนมันกันแค่ 60% นะอันนี้กัน80นะ80นะครับในความรู้สึกดอยมันเหมือนอมตะนะครับมันเหมือนนะฮะนะก็จะยืนเบ่งก้ามนะเวลา 1.5 วินะครับแล้วก็สร้างดาเมจเหมือนคล้ายๆเมื่อก่อนครับแบบเบ่งก้ามแล้วก็สร้างดาเมจเหมือนเดิมมีคูลดาวน์อยู่ที่7วิตลอดเวลานะครับก็หลักๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็เล่นเหมือนเดิมแหละก็คือพุ่งเข้าไปชนแล้วก็เบ่งก้ามนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยน่าจะอึดขึ้นค่อนข้างเยอะมากตอนมันเบ่งก้ามมันการดาเมจถึง 80% นะในแพทใหม่เนาะก็ถือเป็นอะไรที่ต้องน่าจับตามองมากนะฮะอันติเมทนะครับโดยรวมเหมือนเดิมแล้วกระโดดไปทุบ3ทีเหมือนเดิมนะก็น็อกอัพเหมือนเดิมนะฮะมีดาเมจจากสเกลแม็กเลือดนะเพราะงั้นยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งแรงนะครับแล้วก็สกิลนี้สามารถใช้งานได้ระหว่างสกิล1แล้วก็สกิล2เนาะแล้วก็ท่า2ก็เหมือนกันนะสามารถใช้งานได้ระหว่างใช้สกิลหรืออันติก็เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็คือใช้ขัดได้อันติเมทเนี่ยเราจะสามารถกระโดดได้ไกลขึ้นนะครับกลายเป็น 7.5 เมตรจาก5เมตรเนาะก็คือเปิดไฟได้ค่อนข้างไกลมากนะฮะคูลดาวน์เพิ่มมา5วินะครับก็โดยรวมเนี่ยปรับเปลี่ยนไปให้โตโร่มีความหนามากขึ้นนะครับจากที่ท่า2เนี่ยมันอึดถึง 80% เลยจังหวะมันเบ่งกล้ามเนี่ยก็คือเรียกว่าซื้อเวลาเพื่อนได้ค่อนข้างนานมากนะถ้าใครแบบไปตีสายมันก็คือเสียเวลาสุดๆนะเพราะงั้นก็ไอ้นี้ดอยพูดให้ฟังอ่ะไอ้การกันดาเมจเนี่ยไอ้ดาเมจรีดักชั่นเนี่ยมันกันดาเมจจริงได้นะเพราะงั้นใครที่เล่นแบบพวกสายดาเมจจริงตีโตโร่ไม่เข้านะมันกัน 80% นะเพราะงั้นต่อให้ตีเข้ามา100มันก็เข้าแค่20นะครับประมาณนี้อันนี้คือความสามารถของการกันดาเมจเนาะก็ถือเป็นสกิลที่น่าสนใจมากสำหรับโตโร่ในแพทนี้นะครับก็รอติดตามนะว่าจะเป็นยังไงสัตว์โตโร่แต่ถือว่าปรับมาน่าสนใจมากนะแพทนี้ตัวต่อมาน่าจะไฮไลท์สุดแล้วนะครับในแพทนี้นะคือตัวของมาแกงก้านปรับใหม่เรียกว่าบัฟอย่างเดียวนะครับอันนี้ดอยบัฟอย่างเดียวนะดอยอ่านในเรื่องของสเกลดาเมจแล้วดาเมจเท่าเดิมเหมือนเดิมหมดเลยนะครับมีผลเพิ่มเข้ามาอย่างเดียวนะครับอย่างแรกครับในเรื่องของพาสซีฟการติดสแต็กนะครับสแต็กนะครับพิษดาเมจเท่าเดิมนะครับแล้วก็พิษแต่ละสแต็กเนี่ยที่ศัตรูโดนเนี่ยจะมีเอฟเฟคอยู่2อย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างแรกครับก็คือการเจาะเกราะเวทนะครับ 4% ต่อ1สแต็กนะครับถ้าติด5สแต็กก็เจาะเกราะเวทได้ 20% ไม่ใช่เป็นการเจาะเกราะเวทนะเป็นการลดเกราะเวทถ้าใครนึกไม่ออกว่าลดเกราะเวทคืออะไรมันคือการลดอันเกราะเวทเหมือนของอันติอลิสนะครับประมาณนั้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถในการลดการฮิลนะครับหรือตัดเลือดนั่นเองนะฮะ 6% ต่อ1สแต็กถ้าเกิดครบ5สแต็กมันก็จะตัดเลือดได้ 30% อันนี้เท่าที่ดอยเข้าใจเนี่ยมันน่าจะตัดเลือดทับกับตัวของตัดเลือดธรรมดาได้ก็คือเอา50ไปบวกกับ 30% ก็กลายเป็น 80% นะเพราะงั้นเราคิดว่าในอนาคตที่แพทที่มากังก้าเข้าเนี่ยตัวอะไรที่มันสายรีเลือดต่างๆเนี่ยเจอมากังก้าเข้าไปนะครับก็จะฮิลไม่ขึ้นเลยนะครับคือออกมากังก้าออกตัดเลือดออก
ติดสแต็ก5สแต็กนะฮิวขึ้นแค่ 20% จากปกตินี่บอกเลยว่าพวกกับคิวกอดเวเลสนะฮะอะไรก็ตามที่มันเน้นรีเลือดต่างๆซินิทเทียเดกต้าอะไรอย่างงี้บอกเลยว่าเจอมาแกงก้าตัดเลือดเข้าไปบอกเลยว่าฮิวไม่ขึ้นนะเพราะงั้นถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะพาสซีฟอันนี้นะเพราะมาแกงก้าก็ไม่ใช่ตัวที่มันทำสแต็กยากนะบ่อท่า1มันก็มี3บ่อนะอะไรประมาณนี้ดอยมองว่าน่าสนใจมากสำหรับเอามาแกงก้าในแพทต่อไปนั้นที่นี่แค่พาสซีฟนะฮะโอเคมาดูที่ท่า1กันต่อนะครับท่า1เนี่ยพูดรวมๆแล้วเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยก็คือปาได้3ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปาก็สโลว์สตู 30% 2วิเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มมาใหม่นะครับปกติเนี่ยมาแกงก้าเนี่ยเวลามันปาบ่อพิษเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจตอนปาลงพื้นนะมันมีดาเมจแค่แบบตอนเผาอย่างเดียวนะครับอะไรอย่างงี้ดาเมจตอนปาลงพื้นเนี่ยก็จะมีเป็นตั้งแต่130ถึง200นะเป็นการเพิ่มเข้ามาให้ดื้อๆนะก็เรียกว่าเพิ่มดาเมจเบิร์สนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แรงมากนะก็คิดว่าไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะท่า1ก็คือเพิ่มดาเมจมาให้เล็กๆน้อยนะครับสำหรับการปาโดนมาดูที่สกิล2เดี๋ยวสกิล2น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับสกิล2ของมาเกงก้านะครับปรับใหม่นะครับจะไม่ฮีลเพื่อนและทำดาเมจศัตรูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถใหม่มานะครับก็คือจะทำให้ศัตรูนะครับวิ่งช้าลงนะครับ 30% 2วิก็เป็นเพิ่มสกิลสโลว์ให้ตัวของมาแกงก้าเนาะอ่ะยังไม่พอครับการใช้ท่า2เราโดนเพื่อนนะครับจะทำให้เพื่อนเราติดมาร์คฮิลลิ่งนะครับมาร์คฮิลลิ่งก็คือเหมือนมาร์คฮิลเหมือนก่อนแหละแต่ว่ามันจะไม่ฮิลแล้วนะก็คือฮิลเฉพาะตอนที่ติดสแต็กอย่างเดียวนะครับก็คือเอาสแต็กไว้ฮิลรีเจนอย่างเดียวไม่มีฮิลแบบเป็น100-200แล้วเพราะงั้นมาแกงก้าก็จะมีสแต็กรีเจนเลือดให้เพื่อนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าความพิเศษของสแต็กรีเจนเลือดอันใหม่ของมาแกงก้าเนี่ยมันทำให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นด้วยครับ 4% ต่อ1สแต็กนะเพราะว่ามันสามารถติดได้มากสุด5สแต็กถูกไหมถ้าเราใช้สกิล2ใส่เพื่อนครบ5ครั้งเพื่อนก็จะวิ่งเร็วขึ้น 20% นะครับถ้าเราใช้โดนทั้งตีก็เพื่อนก็วิ่งเร็วขึ้น 20% ทั้งตีก็คือถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเป็นท่า2ที่ดีมากนะศัตรูวิ่งช้าลง 30% ถ้าเพื่อนเราวิ่งเร็วขึ้น 20% นี่บอกเลยว่าวิ่งไล่กันวุ่นนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับไอการวิ่งเร็วขึ้น 20% เนี่ยรวมตัวเราด้วยนะครับพูดง่ายคือตัวเราจะวิ่งแล้วพลิ้วมากขึ้นนั่นเองนะสับมาแกงก้าดอยมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะสับท่า2อันนี้ที่ปรับใหม่เนาะมันทำให้มาแกงก้าพลิ้วขึ้นนะฮะแล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบๆตัวมันก็พลิ้วขึ้นด้วยมาส่วนที่อันติครับอันติก็เรื่องของดาเมจที่ดอยพูดให้เปรย์เหมือนเดิมเลยก็คือดาเมจมันใกล้เคียงกับเดิมไม่ต่างกันมากนะแต่แค่ปรับวิธีการคำนวณใหม่นะครับดาเมจของมาแกงก้าเนี่ยจะแรงขึ้นตามสแต็กนะครับสแต็กละ 50% นะครับอันติเนาะแล้วก็อันตินี้เนี่ยถ้าที่ดอยอ่านเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ระเบิดมาร์คแล้วครับไม่ได้ระเบิดมาร์คแล้วนะไม่ได้แบบว่าทำให้มาร์คระเบิดเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็แค่ทำดาเมจแรงขึ้นเมื่อศัตรูติดมาร์คเยอะๆเฉยๆนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากเรากดอันติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ฮิลเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่เราจะแจกสแต็กฮิลเพื่อนให้เพื่อนรอบๆตัว1สแต็กแทนนะครับก็จะทำให้เราสามารถเลี้ยงสแต็กเพื่อนที่อยู่บนหัวได้ง่ายมากขึ้นนะอันนี้คือข้อหนึ่งในการแจกสแต็กให้เพื่อนนะข้อที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างโล่นะครับให้ตัวเองนะเซลเกนนะครับก็คือเมื่อมาแกงก้านนะครับไล่อันตินะครับเขาจะได้รับโล่400ถึง800นะครับคูณ 0.4 เวทนะครับอันนี้คือโล่ที่เขาได้นะครับแล้วยิ่งเขามีสแต็กบนหัวเยอะนะครับสแต็กฮิลลิ่งของเขาเองนะก็คือปาท่า2โดนตัวเองเยอะๆเนี่ยเขาก็จะรับโล่ 20%ต่อ1สแต็กนะครับก็พูดง่ายนะถ้ามีครบ5สแต็กนะครับโล่นี้ก็จะคูณ2เป็น 100% นะก็อย่างเช่นเลทเกมก็ได้โล่ 1,600 บวก 0.4 พลังเวทนะครับคูณ2อะไรประมาณนี้นะคือแบบค่อนข้างเกาะเยอะนะครับเลทเกมน่าจะมีเกาะมัน 2,000-2,000 ได้อยู่นะครับอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ตัวของมาเกงก้าเนี่ยโดนล้วงยากขึ้นมากนะในแพทต่อไปเลทเกมเนี่ยบอกเลยว่าโดดๆเข้ามากดสกิลอันติปุ๊บเกาะเด้งนะครับตายยากมากขึ้นนะแถมเรามีพาสซีฟวิ่งไวด้วยนะฮะก็ซึ่งหลังจากที่บัฟมาค่อนข้างเยอะเนาะมันก็เพิ่มคูลดาวน์อันติให้คูลดาวน์นานมากขึ้นนะแต่ก็ดอยมองว่าก็ยังโอเคอยู่21วิก็ยังไม่ได้นานมากนะฮะนะครับโดยรวมนะดอยมองว่ามาแกงก้าในแพทต่อไปน่าสนใจมากดอยคิดว่าถ้าเกิดมันเก่งนะหมายถึงว่าถ้าเกิดลองไปเล่นดูแล้วมันแบบว่ามันเล่นง่ายมันเล่นได้นะครับซึ่งประโยชน์ของการตัดเลือดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความที่เพื่อนมันวิ่งเร็วทั้งทีเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันดอยมองว่าถ้าเกิดเราเล่นมันออกมาดีๆเนี่ยดีไม่ดีมันเป็นตัวนึงที่อาจจะติดเมตาก็ได้นะถ้าเกิดมันบัฟมาขนาดนี้นะคือด้วยความที่มันปรับมาน่าค่อนข้างน่าสนใจมากในเรื่องของการตัดเลือดแล้วก็การเพิ่มวิ่งเร็วเนี่ยหรือการดูแลตัวเองอย่างการสร้างก่อนเนี่ยดอยมองว่าน่าสนใจมากสำหรับมาแกงก้าเนาะก็ถือว่ารอบนี้ดอยมองว่าบัฟกันมาเยอะขนาดนี้บัฟมาก็ต้องนานแล้วน่าสนใจมากนะดอยคิดว่าน่าจับตามองสุดๆนะสำหรับมาแกงก้าในแพทต่อไปนะครับต่อมาเข้ามาดูที่การเนิร์ฟดาเมจของยอนนะครับดอยแปลฟังคร่าวๆนะครับเบาลงอีกนะเบาลงอีกเบาลงไม่เท่าไหร่นะครับวิ่งช้าลงด้วยพาสซีฟที่ทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นไปหลังใช้สกิลเนี่ยจาก 30% มันเหลือ 20% นะก็คือจะวิ่งช้าลงนะครับแล้วก็เอาสเกลดาเมจมันก็ลดลงอีกนะคือดอยมองว่าน่าจะเหนื่อยๆอยู่นะฮะสำหรับการเล่นยอนในแพทต่อไปนะฮะครับก็มาดูที่ต่อที่ตัวของ Wonder Woman นะครับ Wonder Woman ก็โดนปรับดาเมจลงไปแล้วในเรื่องของท่า1นะครับคือเรื่องของ Sword and Shield เนี่ย
ตัวของสกิลดาเมจเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะประมาณ 13% นะมันทำให้สายพวกไฟเตอร์อะไรอย่างนี้เล่นยากขึ้นนะดาเมจจะดรอปนะครับแต่สายโรมมิ่งเรื่องดาเมจตรงนี้จะไม่ค่อยดรอปเยอะนะฮะแล้วก็เรื่องของสกิลเปอร์เซ็นต์เลือดที่ศัตรูเนี่ยก็จะเบาลงอีก 1% นะครับปกติเนี่ยเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่8นะครับฮิตแรก 8% ใช่ไหมฮิตที่2 16% ก็กลายเป็น 24% ใช่ไหมอันนี้ปรับใหม่จะเป็นฮิตแรกเป็น 7% ฮิตที่2เป็น14% มันจะเหลือ 21% หายไป 3% เนาะตรงในเรื่องของสกิล HP เนี่ยดอยมองว่าก็ยังแรงอยู่นะคือเล่นโลมก็น่าจะยังแรงอยู่แต่ว่าในเรื่องของเข้าไปเล่นแบบสายดาเมจอะไรเงี้ยดอยว่าท่า1ก็น่าจะเบาลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็คิดว่าเป็นการเนิร์ฟวันเดอร์ระดับหนึ่งก็แต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะครับในตำแหน่งของโรมมิ่งเนาะสำหรับวันเดอร์วูแมนนะครับประมาณนี้ต่อมาเข้ามาดูที่ตัวของฉีกันบ้างนะครับฉีถ้าพาสซีฟของฉีเนี่ยการรีเจนเลือดต่อ1หมัดเนี่ยก็จะรีเจนได้มากขึ้น10ต่อเลเวลนะครับ10ต่อเลเวลก็คำนวณคร่าวๆง่ายๆนะครับเลทเกมก็ฮิลแรงขึ้น140ต่อหมัดนะครับซึ่งพาสซีฟมันเด้ง2รอบเนาะเพราะงั้นก็ถือว่ารีเจนเลือดได้เพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้แล้วก็ท่า1นะครับแรงขึ้น90หน่วยนะครับคือเบสดาเมจก็เพิ่มนะครับสเกลก็เพิ่มมา 15% นะคือดอยมองว่าฉีมันเก่งอยู่แล้วเพราะงั้นการบัฟอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ 15% ถือว่าเยอะมากนะสำหรับท่า1ท่า2ก็บัฟเบสดาเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็เบสสเกลก็บัฟเหมือนกันนะคือบัฟหมดเลยนะครับแถมบัฟการเจาะเกาะด้วยนะครับก็คือบัฟหมดเลยเพราะงั้นดอยมองว่าฉีในแพทต่อไปน่าสนใจมากนะคือตัวมันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะโปรเพลเยอร์ก็ใช้ใครๆก็เล่นนะเพราะงั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับฉีนะครับแพทต่อไปต่อมาครับมาดูที่ตัวของไวโอเลตกันบ้างไวโอเลตก็ได้รับการบัฟเบสดาเมจนะครับดื้อๆเลย50หน่วยครับไม่มีอะไรบัฟดื้อๆเลย50หน่วยนะครับประมาณนี้นะครับอันต่อมาครับมาดูที่การรีเวิร์กนะครับตัวของโอเมก้านะครับโอเมก้าอันนี้ปรับเรียกว่าปรับโมเดลใหม่ปรับสกิลใหม่หมดเลยนะฮะค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้นอันนี้ดอยขอแปะคลิปของไต้หวันนะเพื่อประกอบความเข้าใจนะในการอธิบายสกิลเนาะครับมาเริ่มที่ตัวพาสซีฟของโอเมก้านะครับโอเมก้านะจะชาร์จพลังไปที่หอนะทุกๆ6วินะครับการโจมตีครั้งต่อไปของโอเมก้านะจะสร้างดาเมจตามจำนวนแม็กเลือดของเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเป็นคีป่าหรือมินเนี่ยนเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีกนะครับเป็น200บวก30ต่อเลเวลนะครับแล้วก็เป็น 8% แม็กเลือดนะคือจะแรงขึ้นเยอะนะถ้าไม่ใช่ฮีโร่นะฮะแล้วก็สามารถสตาร์ป้อมได้นะครับประมาณนี้นี่คือพาสซีฟของโอเมก้าคำมาเริ่มที่ตัวสกิล1ของโอเมก้านะเป็นสกิลแวนเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับโอเมก้านะครับจะเข้าสู่โหมดวิ่งไวเป็นเวลา4วินาทีนะครับโหมดนี้เนี่ยโอเมก้าจะวิ่งเร็วขึ้น 20-40% นะครับแล้วก็โอเมก้าเนี่ยจะรับโล่นะครับ 150-400 แล้วก็บวก 8% ของแม็กเลือดนะครับประมาณนี้โอเมก้านะครับถ้าเกิดวิ่งชนศัตรูนะครับจะทำการน็อกอัพนะครับ 0.5 วิและสร้างดาเมจเพิ่ม100นะครับกับศัตรูที่เอาใช้โดนนั้นตั้งแต่100ถึง300ดาเมจนะครับก็คือไม่ได้แรงมากหรอกแต่ว่ามันทำให้ศัตรูลอยขึ้น 0.5 วินะครับก็คือวิ่งชนแล้วศัตรูลอยเลยเมื่อก่อนเนี่ยโอเมก้าเวลามันใช้ท่าหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เอาโล่ทุบใช่ไหมซึ่งมันช้าไปนะแพทเนี้ยนะโอเมก้าก็แค่วิ่งชนนะศัตรูก็จะเด้งขึ้นไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้คือท่า1นะครับจบไปนะคูลดาวน์อยู่ที่9วินะครับไม่สามารถลดได้เนาะหมายถึงว่าอัพเพิ่มก็ไม่ลดนะครับก็9วิตลอดกาลนะฮะพาสซีฟนะครับเมื่อโอเมก้าใช้ท่า1หมดแล้วนะครับโอเมก้าจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ 12% ถึง 40% ตามเลเวลของตัวโอเมก้านะฮะหลังจากใช้สกิลหมดไปเนาะก็ทำให้มันยังคงแว้นต่อไปนะครับหลังจากที่เราใช้ท่า1หมดนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้พูดให้ฟังก่อนนะท่า1โอเมก้าเนี่ยมันสามารถใช้แล้วตีไปด้วยได้นะครับไม่ได้เหมือนท่า1เมื่อก่อนที่ห้ามตีนะมันใช้ตีใช้แล้วแบบขยับได้อย่างอิสระนะแค่ศัตรูวิ่งชนเราหรือเราวิ่งชนศัตรูเนี่ยก็น็อกอัพนะครับส่วนจุดแทวีประมาณนี้ครับมาต่อที่ท่า2ของโอเมก้านะครับท่า2โอเมก้าเนี่ยเมื่อกดใช้งานนะครับโอเมก้าจะเรียกเหมือนเป็นฟันเนลออกมารอบๆตัวนะครับซึ่งไอแต่ละฟันเนลที่มันเลี้ยงออกมาเนี่ยเมื่อวิ่งไปชนศัตรูเนี่ยก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจ 1% ของแม็กเลือดศัตรูนะครับแล้วเมื่อเราเอา5ไอฟันเนล5อันเนี่ยชนจนครบนะครับโอเมก้าทำการสะบัดหอกออกไปนะครับแล้วก็สร้างดาเมจ 50-300 นะครับแล้วก็สร้างดาเมจอีก5-10% ของแม็กเลือดนะคือยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งแรงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสตันหนึ่งวินะครับก็พูดง่ายคือชนครบ5อันก็สะบัดแล้วก็สตันนะครับประมาณนี้นะก็ถือเป็นคอมโบที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเราสามารถมีคอมโบวิ่งชนนะครับเอาท่า2ไปชนแล้วก็สตาร์ทซ้ำอีกก็ถือมี CC ค่อนข้างเยอะมากนะฮะครับมาต่อที่ตัวของอันติของโอเมก้านะจะเหมือนเดิมเลยก็คือปั่นแล้วศัตรูจะไม่สามารถเข้ามาในวงได้แต่นี้เขาปรับใหม่เลยคือจะไม่มีใครสามารถเข้ามาในวงนี้ได้นะครับคล้ายๆอันติของแอนเน็ตเลยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ต้องการจะเข้ามาในอันตินะจะโดนผลักออกนะครับซึ่งมีดาเมจอยู่ที่ 40-80 นะครับแล้วก็ดาเมจแม็กเลือด 2% ครับต่อครั้งที่ชนนะฮะซึ่งคนที่ต้องการเข้าไปในวงเนี่ยก็จะโดนน็อกอัพก็จะโดนน็อกแบ็กออกมานะครับมากสุดได้เนี่ย4ครั้งนะครับตรงนี้ก็ดูปกตินะแค่ชนแล้วผลักได้คือถ้าเราอยากจะผลักศัตรูก็คือเราวิ่งชนศัตรูก็จะกระเด้งได้4ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการผลักศัตรูได้หรือว่าไล่ศัตรูออกไปได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการบล็อกทางเดินศัตรูนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้
นะครับแต่ที่ปรับมาใหม่แล้วน่าสนใจมากอันติโอเมก้าจะสามารถป้องกันการโจมตีระยะไกลได้นะครับการโจมตีปกติระยะไกลได้นะครับซึ่งถ้ามีเพื่อนอยู่ในวงอันติเราเนี่ยมันก็จะเหมือนเรามีโล่ดีแลกอะไรประมาณนี้คือใครไม่สามารถตีผ่านตัวโล่เราได้แล้วไม่สามารถตีเข้าตัวเราได้ด้วยถ้าเราเปิดอันติอยู่นะครับเพราะงั้นมันจะเหมาะมากในจังหวะไดป้อมนะครับซึ่งในคลิปก็จะทำให้เห็นนะว่าเราสามารถไดป้อมได้แบบไม่เสียเลือดนะเพราะป้อมจะตีเป็นการโจมตีปกตินะครับฮีโร่ตีไกลก็จะเป็นการโจมตีปกติเหมือนกันนะแครี่อะไรเงี้ยก็จะตีไม่เข้านะครับในช่วงเวลา2วินาทีนั้นที่เราปั่นอยู่แล้วก็ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมันเป็นเหมือนกึ่งอมตะกึ่งไดป้อมนะครับอะไรอย่างงี้คือมันยังคงคอนเซ็ปต์ที่โอเมก้าไดป้อมได้ดีแล้วก็เป็นตัวช่วยเพื่อนที่ดีเหมือนเดิมนะก็คือมีสตันเยอะนะครับมีสตัน LE มีสตันป้อมอะไรอย่างงี้คือค่อนข้างลูกเล่นค่อนข้างเยอะนั้นในแพทต่อไปดอยมองว่าน่าสนใจมากสำหรับอันติของโอเมก้าใหม่นี้ก็ต้องจับตาดูนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับโอเมก้าแต่ดอยมองว่าไอการบล็อกการโจมตีระยะไกลเนี่ยถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะเพราะมันแบบทำให้มันไดป้อมได้ไดแครี่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอติดตามไปสับโอเมก้านะครับประมาณนี้ครับก็น่าจะหมดไปแล้วนะสับการปรับสมดุลในวันนี้นะก็ถือเป็นแพทที่ค่อนข้างยาวระดับหนึ่งนะเพราะมันมีหลายๆตัวโดนปรับนะหลายๆตัวโดนรีเวิร์กทั้งตัวเลยนะถือว่าเป็นแพทที่น่าสนใจมากนะหลายๆตัวที่เก่งก็โดนเนิร์ฟหลายๆตัวที่ไม่ได้รับความนิยมเนี่ยก็ได้รับการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มองว่าเป็นแพทที่น่าสนใจมากสับแพทต่อไปของ RV นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยในการรับชมนะครับครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นหรืออยากทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแพทใหม่ก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เดี๋ยวดอยไล่อ่านนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน